การฉลองคาร์นาวาลนะคะก็จะมีการประดับธงคาร์นาวาลแล้วก็มีการเลือกตั้งก็คุณอยากสมัครเป็นเจ้าชายคาร์นาวาลหรือมีเพื่อนเสนอชื่อคุณขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะมีการลงคะแนนเสียงว่าจะเลือกใครนะคะอันนี้ก็จะมีที่ได้แล้วก็จะติดประกาศนะว่าใครเป็นเจ้าชายคาร์นาวาลเจ้าหญิงคาร์นาวาลนะคะบ้านไหนที่เขาอยากฉลองคาร์นาวาลเขาก็จะติดธงนะคะก็แล้วแต่เจ้าของบ้านนะไม่ได้บังคับกันนะคะถ้าใครแบบเหมือนอยากจะสร้างบรรยากาศนะคะเขาก็จะประดับประดาบ้านให้เข้ากับคาร์นาวาลนะอันนี้ก็จะมีตรงประตูเขาก็ติดหน้ากากติดอะไรนะคะให้รู้ว่าเขาเอากับคาร์นาวาลด้วยนะคะบ้านนี้ก็ติดประดับตกแต่งนะคะก็อันนี้เป็นสีของเมืองมาสตริกนะคะก็คือเหลืองแดงเขียวนะคะของเมืองอื่นๆก็จะมีสีคาร์นาวาลของแต่ละเมืองเฉพาะของตัวเองนะคะบ้านนี้ก็ติดรูปพรินซ์เจ้าชายกับเจ้าหญิงคาร์นาวาลนะคะนี่ก็ติดธงเอานี้ก็จะมีหลายบ้านที่ติดธงนะคะธงฉลองคาร์นาวาลเขาก็เดี๋ยวเขาจะมีการตั้งพาเหรดแล้วก็มีวงดนตรีที่ของแต่ละย่านชุมชนนะคะเอามาประกวดประขันกันนะคะแล้วก็เป็นพาเหรดที่แต่งตัวแบบเป็นชุดแฟนซีนะคะนี้ก็บ้านไหนแบบฮึกเหิมมากเขาก็จะตกแต่งประดับประดาหน้าบ้านเขาเต็มที่เลยนะคะอย่างบ้านนี้รู้สึกจะตกแต่งหน้าต่างเขาเยอะพอสมควรเดี๋ยวมองไม่เห็นมันเป็นแสงสะท้อนนะคะมองไม่เห็นเดี๋ยวนะไม่ค่อยชัดนะคะมันเป็นแสงสะท้อนเนาะแต่ว่าก็ประมาณนี้ค่ะเขาตกแต่งมีตุ๊กตาคาร์นาวาลอยู่ข้างในด้วยนะคะเขาตกแต่งข้างในเราก็มองข้างนอกแล้วมันมองไม่เห็นชัดนะคะมันเป็นสีสะท้อนนะคะข้างบนเขาก็ติดโปสเตอร์ของคาร์นาวาลเหมือนกันบ้านนี้เขาก็ตกแต่งคาร์นาวาลนะคะก็ติดตรงหน้ากระจกของบ้านนะคะทุกบ้านจะมีหน้าต่างที่เป็นกระจกแบบนี้ที่เปิดออกไปสู่ถนนนะคะอันนี้ด้านหน้าของประตูเขาแล้วเขาก็จะตกแต่งเทศกาลอะไรเขาก็จะมาตกแต่งตรงหน้าต่างของหน้าบ้านนี่แหละค่ะอันนี้หน้าบ้านนะคะแล้วก็ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นถนนเลยค่ะเวลามีเทศกาลต่างๆมีพวกคริสต์มาสหรืออีสเตอร์หรือเทศกาลอะไรที่เขาอยากจะฉลองเขาก็จะมาประดับอยู่ตรงกระจกหน้าบ้านนี้นะคะ